10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ขณะที่เรากินเดินนั่งนอนเราทุกคนกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ความตายคำถามคือจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายมีสิ่งใดบ้างที่เราควรเรียนรู้ทั้งเพื่อเตรียมรับมือความสูญเสียของตนเองและเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างที่กำลังเผชิญสิ่งเดียวกันได้อย่างดีที่สุดการสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวผ่านการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือให้ความช่วยเหลือแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยอาจทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากขณะเดียวกันเรายังได้รับบทเรียนอันล้ำค่าจากชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าความเจ็บป่วยและความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากเป็นโอกาสที่เราจะได้บ่มเพาะความกรุณาอันไม่มีประมาณผ่านการช่วยเหลือผู้ป่วยครอบครัวและเครือข่ายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นความเจ็บป่วยและความตายจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตหากคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนแห่งนี้เปี่ยมด้วยความกรุณาพร้อมรับมือความทุกข์จากความสูญเสียในทุกรูปแบบความกรุณานี้เองจะบำรุงชุมชนแห่งนี้ให้เบิกบานเป็นชุมชนที่น่าอยู่เอื้อเฟื้อทั้งชีวิตในปัจจุบันจวบจนวันสุดท้ายของเราทุกคนกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็รู้สึกชื่นใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาอยู่ต่อหน้าทุกท่านนะคะแล้วก็ได้เห็นเพื่อนฝูงภาคีเครือข่ายที่ทำงานเรื่องของการเตรียมตัวตายมาด้วยกันนะคะ อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเพราะอะไรถึงต้องมาเป็นชุมชนกรุณานะคะอย่างที่หลายท่านทราบอยู่แล้วว่าทุยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตายมา10กว่าปีนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ทำงานกับพระอาจารย์ภริสารเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสทำโครงการเผชิญความตายอย่างสงบกับเครือข่ายพุทธิกานะคะจนกระทั่งระยะหลังเราเห็นว่างานเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทั้งสังคมนะคะเราก็เลยตั้งกลุ่มนะคะที่ชื่อเรียกว่า Peace to Date นะคะซึ่งก็ทำงานมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มก็เป็นกลุ่มอิสระนะคะแล้วก็กำลังหาแนวทางเนาะที่จะทำให้สิ่งที่พวกเราทำอะค่ะไม่ได้อยู่แค่กลุ่มเล็กๆไม่กี่คนหรือไม่กี่องค์กรเท่านั้นนะคะแต่ทำยังไงให้สิ่งที่เราทำนั้นมันกลายเป็นนอร์มของสังคมเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาควรทำหรือลงมือทำไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นองค์กรหรือต้องมาเข้าร่วมกับพีซูเดย์เท่านั้นแต่ว่าใครก็ตามเนี่ยด้วยเชื่อว่าอยากให้เขาได้เห็นว่าเขามีส่วนร่วมในการช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็ตายดีได้นะคะแรงบันดาลใจเรื่องนี้เนี่ยตุ้ยต้องบอกว่าตุ้ยเจออยู่3เคสที่ทำให้มันเกิดคำถามแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องของชุมชนกรุณานะคะเคสที่1เนี่ยตอนที่ตุ้ยไปเยี่ยมเขาอยู่ในชุมชนเมืองนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้ชายคนนึงค่ะอายุ67ปีแล้วก็นอนจมกองฉี่อ่ะคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นฉี่เนี่ยมันแบบพังอะเลยอะค่ะเนาะข้างๆเขามีจานข้าวอยู่ใบหนึ่งแล้วก็แห้งๆมีแมลงวันมีมดนิดนึง อสมที่พาไปบอกว่าเคสเนี้ยเขามีลูกนะมีลูก2คนแต่ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูแลแรกๆก็ส่งเงินมาให้หลังๆก็เงียบหายไปนะคะ อสมบอกว่าก็เป็นที่น่าเวทนาเขาพยายามที่จะไปช่วยเหลือด้วยการที่เอาข้าวไปให้บ้างเนาะไปดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้บ้างแต่อาทิตย์นึงอย่างมากเขาก็ทำได้แค่2วันนะคะทำไปทำมาเขาก็รู้สึกว่าทำไมมีแค่เขาคนเดียวที่ต้องมาแบกรับภาระอันนี้เขาก็เริ่มท้อค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่ไหวเนาะญาติเราก็ไม่ใช่อ่ะลูกเขามีแต่ทำไมไม่ดูทำไมต้องเป็นเราที่ต้องมาดูนะคะอันนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วเขาจะต้องทำหน้าที่นี้ไปเรื่อยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนั้นเราก็พอหลังจากที่กลับมาเยี่ยมเนาะเราก็ชวนผู้นำชุมชนชวนหลายๆคนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็ถามว่าถ้าคนคนนี้คนป่วยคนนี้คือคนในครอบครัวหรือเป็นญาติของเราเนี่ย
ชุมชนเนี่ยจะช่วยกันยังไงได้บ้างเพื่อให้คนเนี้ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดียังไม่ได้หมายความว่าเขาจะตายในวัน2วันนี้นะแต่ว่าทำไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเขาสามารถตายดีได้และถ้าชุมชนเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้สำเร็จชุมชนนี้จะตายดีทั้งหมดนะคะผู้นำชุมชนกับจิตอาสาแล้วก็อสม.ก็ช่วยกันคิดนะคะเขาก็เริ่มเห็นค่ะว่าทำไมต้องให้แค่จิตอาสาคนนี้คนเดียวที่ไปเยี่ยมจริงๆเราในชุมชนมีเยอะมากเลยเราแค่ผัดกันไปดูแลคนละวันก็ช่วยผู้ป่วยคนนี้ได้ละนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้เวลาอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเคสนี้เนี่ยมันต้องเป็นความรับผิดชอบของเราคนเดียวเนี่ยมันหนักแต่ถ้าทั้งชุมชนช่วยกันเนี่ยมันเล็กน้อยมากเลยกับการที่แวะเอาวันนี้มาให้ไปดูแกสักหน่อยไปช่วยทำผมไปสระผมไปตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการที่เราจะดูแลคนคนหนึ่งเนี่ยให้เขาตายดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตุ้ยเริ่มเห็นเลยว่าพลังของชุมชนเนี่ยมันสำคัญมากเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันสามารถที่จะก้าวข้ามว่านี่เป็นเรื่องของปัจเจกอะค่ะหรือเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยลูกเขาต้องรับผิดชอบสินะคะแต่มันกลายเป็นครอบครัวที่มันขยายพรมแดนนะคะว่ามันมีคนอื่นที่รวมกันเป็นชุมชนแล้วทั้งหมดเนี่ยคือครอบครัวของเรานะคะกับอีกเคสหนึ่งเนี่ยทุ้ยได้รับคอนซัลท์เนาะทางโทรศัพท์นะคะซึ่ง เคสนี้เนี่ยเขาเป็นโสดค่ะนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องธรรมะเตรียมตัวตายมาอย่างดีมี living will เรียบร้อยนะคะเขาเตรียมตัวตายของเขามานานมากนะคะเขาป่วยเป็นมะเร็งโดยที่อายุก็ยังไม่มากนะคะแค่40ต้นๆนะคะแต่ว่าครอบครัวของเธอนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักทำให้เธอย้ายมาอยู่คอนโดโดยลำพังแล้ววันที่เธออยู่ในภาวะที่พึ่งพิงตัวเองไม่ได้หมายความว่านอนแบบอยู่บนเตียงแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะยกหูหาใครเพราะในชีวิตมันแบบมันไม่ได้มีประสิทธิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายนักอะค่ะแล้วก็ความที่ตัวเองมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนักด้วยอะค่ะก็รู้สึกยากมากเลยที่จะยกหูหาคนในครอบครัวแล้วก็บอกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าเห็นใจมากเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับการดูแลจากใครสักคนหนึ่งมันดีกว่าอยู่คนเดียวอะค่ะนะคะทั้งที่เขาไม่ได้อยากอยู่โรงพยาบาลนะคะแต่เขาต้องพาตัวเองไปอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่แบบฟังแล้วเราก็แบบเนาะมันมาถึงจุดนี้แล้วเหรอที่สังคมเราต้องตายโดยลำพังแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพึ่งพาหันหน้าเข้าไปหาใครนะคะเคสสุดท้ายที่ตุ้ยเจอเนี่ยก็คือเจอเป็นคนไร้บ้านเนาะที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะพอถามเขาเนี่ยคือเขาเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เหมือนกับว่าเคยเป็นอัมพฤกษ์มาก่อนเนาะแล้วก็มีอาการทางจิตบ้างเล็กน้อยเขาก็บอกว่าคือเขามาถึงจุดที่เขาก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้อะค่ะแล้วมันก็กลายเป็นภาระของครอบครัวแล้วก็แรกๆเขาก็ว่าครอบครัวก็ดูแลดีแต่พอผ่านไปนานเข้าเขาก็ค่อยๆห่างไปอะค่ะสุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของเขามันเป็นภาระของลูกหลานเขาเลยออกจากบ้านเพื่อไม่อยากเป็นภาระกับใครอีกต่อไปก็เลยมาใช้ชีวิตข้างนอกอันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตุ้ยรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราที่สุดท้ายคนคนหนึ่งอะค่ะที่เขาอาจจะใช้ชีวิตมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ควรมีสิทธิ์ที่เขาจะตายดีได้ในอย่างน้อยในความเป็นมนุษย์เนาะเขาควรจะมีโอกาสตายดีในความเป็นมนุษย์ของเขาคนนึงที่เราไม่ควรทอดทิ้งให้เขาต้องตายอยู่ในสภาพที่หดหู่น่าเวทนาหรือตายโดยลำพังนะคะโดยเฉพาะสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธเนี่ยทุ้ยเชื่อว่าความกรุณามันเป็นหัวใจอยู่แล้วอะทำไงให้ความกรุณาเหล่านี้มันงอกงามไม่ใช่แค่อยู่ในตัวเราหรือคนที่เรารักเท่านั้นแต่มันงอกงามเบ่งบานแล้วมันขยายออกไปโอบอุ้มคนรอบข้างหรือคนในสังคมให้เขาได้ตายดีด้วยนะคะอันนี้เป็นเหตุให้ทุ้ยกับทางกลุ่มพิสูเดชก็คุยกันว่ามันอาจจะมาถึงจุดที่เราทำคนเดียวไม่ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีใครทำเรื่องนี้นะคะเราเห็นโอกาสของกลุ่มคนเล็กน้อยกลุ่ม ICU กลุ่ม Ad for Cancer กลุ่มต่างๆมากมายที่พยายามทำสิ่งเหล่านี้อยู่แต่มันก็ยังน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับทั้งสังคมนะคะด้วยก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะรวมพลังกันค่ะเพื่อให้สังคมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และมีคนเริ่มแล้วอยู่ที่ว่าคุณเริ่มหรือยังนะคะทำไงให้สิ่งที่พวกเราทำที่เรียกว่าชุมชนกรุณาเนี่ยมันกลายเป็นทั้งสังคมลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันทำอะไรได้และฉันอยากทำ
นะคะไม่ต้องให้ใครมาสั่งไม่ต้องให้นโยบายอะไรมาประกาศแต่ว่าเราช่วยกันทำนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคลากรสาธารณสุขอย่างเดียวนะคะยังว่าเป็นเรื่องของทุกคนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนให้พวกเราเนี่ยได้มาทำความเข้าใจกับแนวคิดอันนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนมากขึ้นและเห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้อื่นๆที่จะทำให้ชุมชนกรุณาเนี่ยมันกลายเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นนอมของสังคมและจะทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นเป็นสังคมที่เกื้อกูลเป็นสังคมที่เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเราตายดีได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุเรศกุมารนะคะซึ่ง เป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนกรุณาที่ประเทศอินเดียในรัฐกาเรลานะคะที่ซุ้ยมีโอกาสได้ไปดูงานแล้วเห็นเลยค่ะว่าแม้เขาจะยากจนขนาดไหนแต่เขาตายดีได้ค่ะแล้วทำไมสังคมไทยที่มีต้นทุนเยอะแยะมากมายสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยากรหลายท่านเลยค่ะที่มาจากเครือข่ายที่ทำงานเรื่องนี้นะคะเราเองมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปเกี่ยวข้องหรือได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในหลายระดับนะคะแล้วก็พบเลยค่ะว่าสังคมไทยโชคดีเหลือเกินค่ะที่มีคนเหล่านี้อยู่นะคะรวมถึงบุคลากรสุขภาพหลายท่านนะคะที่ทำงานหนักมากในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะคะบางท่านที่ทำงานแทบที่ว่าไม่มีวันหยุดนะคะก็ยังทำเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ยังไงนะคะก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะเปิดพรมแดนของความเป็นไปได้อื่นๆค่ะที่เราจะร่วมไม้ร่วมมือกันในการผลักดันให้คนในสังคมไทยเนี่ยค่ะสามารถที่จะอยู่แล้วก็ตายดีได้นะคะก็ขอให้เราได้เป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ซุ้ยค่ะฟังพี่ซุ้ยพูดแล้วนะคะนึกถึงคำพูดของปราชญ์จีนท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าการเดินทางหมื่นลี้เริ่มด้วยก้าวแรกนะคะสำหรับดิฉันเนี่ยคิดว่าวันนี้เป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญของการสร้างหรือการบ่มเพาะชุมชนกรุณาให้ขยายพลังมากขึ้นในสังคมไทยนะคะยังนึกถึงคำพูดอันนึงด้วยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยจะเกิดจากการที่มีกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมากมายที่มีใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ทำสิ่งนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าชุมชนกรุณาที่อุ้มาได้เห็นวันนี้เป็นสิ่งที่มองไปข้างหน้าได้เลยว่าถ้าเราทำต่อเนื่องทำต่อไปและขยายพลังนะคะประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของการตายดีเนาะอุ้ยังเชื่อว่าถ้าเราทำให้ใจของคนมีพลังของความกรุณาประเทศชาติโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องการอยู่เนี่ยการปฏิบัติต่อกันก็จะดีขึ้นแล้วเราก็พูดถึงความหวังของประเทศนะอุ๊คิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะสร้างความหวังให้ประเทศนะคะเราทุกคนเป็นความหวังค่ะก็เมื่อกี้พี่ซุ้ยพูดแล้วนะคะพูดแนะนำ องค์ปาถกนะคะผู้ที่จะมาพูดให้เราเห็นความเป็นไปได้ของชุมชนกรุณาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในประเทศอินเดียอย่างที่พี่ซุ้ยว่าเป็นประเทศที่เราจะรู้สึกว่าเขาคงตายกันอย่างแบบไม่มีใครดูแลกันละมั้งเพราะเขายากจนอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสฟังดร.สุเรศแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้จริงๆแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเราต้องมาคุยกันนะคะนี่อุ๊ขอแนะนำช่วงต่อไปเลยนะคะว่าดร.สุเรศกุมารเนี่ยนะคะท่านจะมาพูดถึงเรื่อง compassionate communities from vision to reality นะคะก็คือจากภาพความฝันให้มันเป็นความจริงทำได้ยังไงดร.สุเรศกุมารขอแนะนำสั้นๆก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคนที่จะมาแนะนำอย่างลึกนะคะต่อไปนะคะดร.สุเรศกุมารนี่เป็นผู้อำนวยการของ WHO Collaborating Center for Community Palliative Community Participation in Palliative Care and Long Term Care นะคะก็คือเป็นการดูแลประคับประคองแล้วก็การดูแลระยะยาวนะคะท่านทำเรื่องนี้มาถ้าอุจจำไม่ผิดเมื่อวานที่ได้ฟังเนี่ยกว่า20ปีนะคะเพราะฉะนั้นท่านมีประสบการณ์มากนะคะวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะคะผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะเรามีล่ามค่ะเรามีล่ามแปลนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอุ๊อยากจะขอเชิญดร.สุเรศกุมารขึ้นมา please นะคะปรบมือให้ดร.สุเรศกุมารด้วยค่ะแล้วก็ล่ามของเรานะคะไม่ต้องห่วงนะคะจะมีผู้ที่แปลภาษาให้นะคะก็คืออาจารย์กวีคงภักดีพงษ์นะคะจากสถาบันโยคะวิชาการค่ะส่วนผู้ที่จะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักดร.สุเรศกุมารมากขึ้นนะคะก็เป็นลูกศิษย์นะคะของดร.สุเรศเนี่ยนะคะคุณหมอโรจน์ค่ะ
คุณหมอโรจนศักดิ์ใช่ไหมคะทองคำเจริญค่ะครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ทางผู้จัดครับทางท่านวิทยากรแล้วก็ผู้ร่วมกันจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าอบรมเนาะเป็นผู้ร่วมอุดมการดีแล้วกันทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำอาจารย์ของผมนิดนึงแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาแนะนำดร.สุเรศในแบบที่ลึกนิดนึงว่าทำไมพวกเราถึงต้องฟังเขาเก็บเลยแล้วกันนะโพยไม่ต้องนะครับผู้ชายคนนี้ครับเกิดในเมืองแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยอยู่เกิดในครอบครัวครูพี่น้อง4คนเขาระบุตัวเองว่าเป็นโซเชียลิซึมนะครับความหมายของโซเชียลิซึมคือการที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยโดยแนวคิดที่ว่าทุกคนอยู่บนพื้นฐานสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเกิดไม่ว่าคุณจะเกิดจากที่ไหนหรือพื้นฐานเป็นยังไงควรจะได้รับสิทธินั้นเท่าเทียมกันนี่คือวิธีคิดของเขาเขาได้รับการอบรมทางการแพทย์เนี่ยครับแล้วก็เขาพูดอยู่ประโยคที่สำคัญมากในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าผมไม่อยากให้เงินมามีอิทธิพลต่อชีวิตของผมและผมไม่เชื่อว่าเงินจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งนี้วิธีคิดนี้ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากหมอดมยามาเป็นหมอ palliative care ในปี1993ผู้ชายคนนี้ร่วมกับดร.ราชโคปาดร.ราชโคปาผมย้อนนิดหนึ่งคือบิดาแห่ง palliative care ของอินเดียในปีนั้นได้ก่อตั้ง Institute of Palliative Medicine ดูแลคนไข้ในคาเรล่าสร้างกลุ่มเป็น volunteer base นะครับใช้เวลาทั้งหมด25ปีจนปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เชื่อว่าแต่ตัวเลขที่ผมอ่านมาล่าสุดก็คือ 14,000 คนมี volunteer 14,000 ตั้งแต่วัยรุ่นเด็กจนถึงผู้สูงอายุดูแลคนมากมายผมไปเห็นด้วยตัวเองก็คือมีตั้งแต่นักศึกษามาทำกับข้าวให้มาเล่นดนตรีมาวาดรูปผมซื้อรูปจากที่นั่นมาติดที่ฝาบ้านตัวเองเป็นรูปที่งดงามวาดด้วยกาแฟรูปนั้นอยู่ในร้านช็อปและโดเนทเข้าเพื่อการดูแลคนไข้ระยะท้ายในปี2012ผู้ชายคนนี้ได้รับทุนอโชกาเฟลโลเป็นองค์กรระดับสากลเป็นองค์กรที่มองหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลกผู้ชายคนนี้ถูกเลือกในปี2012สิ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้คือเขาทำเรื่องนี้ได้ยังไงตลอด25ปีอย่างมีความสุขผมขอเน้นอย่างมีความสุขสิ่งก่อนผมจะขึ้นเวทีผมถามเขาเรื่องโซเชียลิซึมผมถามเขาว่าจิตวิญญาณคุณคืออะไรเขาบอกว่าผมไม่ใช่คนที่เชื่อในศาสนาแต่ผมเชื่อในความสัมพันธ์กับผู้คนผมเชื่อความเท่าเทียมและผมจะทำเพื่อความเท่าเทียมผู้ชายคนนี้สุเรศกุมารขอเสียงปรบมือครับขอบคุณค่ะเชิญค่ะ please thank you good morning everybody ไม่ต้องแปลนะครับสวัสดีครับเนี่ย next 35 to 40 minutes I'll share a few thoughts onCompassionate communities based on my experience. ตอนเวลาต่อจากนี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะดร.สุเรศอาจารย์ผมเรียกแกว่าอาจารย์นะครับก็จะมาแบ่งปันกับพวกเรานะซึ่งอาจารย์ก็เตรียม PowerPoint มาซึ่งเราเนี่ยทำเป็นชีตแจกชีตเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะฮะจำนวนสไลด์เนี่ยเท่ากันเลยเราก็ดูแล้วก็ล้อกันไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าเกิดผมแปลไม่ทันแปลผิดเนี่ยฮะให้อ่านจากชีตนี้เป็นสำคัญแล้วก็
นะฮะคุณหมอโลดเนาะถ้าเกิดผมแปลผิดช่วยเลยนะนะผมไม่ใช่เป็นคนทางด้านแพทย์นะฮะนะครับโอเค so like this is what we call a compassionate community by definition it's a community where in which people are motivated by compassion to look after each other like people take care of others because they are motivated by compassion it's an ideal setup it's a place where everybody like looks after the other people everybody is compassionate นั้นประเด็นแรกเลยก็คือนิยามนะฮะคำจำกัดความนะเวลาอาจารย์พูดว่าชุมชนแห่งความกรุณาเนี่ยอาจารย์ให้นิยามมันว่ายังไงนะก็คือชุมชนเนาะที่เรียกว่าต่างคนต่างมีความกรุณามีความรับผิดชอบนะเหมือนกับอย่างที่เมื่อสักครู่นะฮะพี่ซุยพูดอ่ะเนาะว่าเรื่องเนี้ยเรากำลังมาพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของโปรเจกต์บุคคลแต่เราพูดถึงชุมชนครับ but we know that that does not happen like this is not real because we don't have a community in which everybody takes care of others like, we don't have a community in which everybody is motivated by compassion we don't have ตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยนะวันนี้เราใช้คำว่านิยามในชุมชนของความกรุณาสิ่งที่เรากำลังพูดกันเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นเพียงภาพฝันนะมันเป็นเพียงความคิดนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยในเชิงรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะกับสังคมไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้น so if we have this as the aim then what should be how do we try to achieve this like even if this is utopia even this is ideal like we can do certain things to move towards it ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าตัวอาจารย์เนี่ยแกก็เอาประสบการณ์25ปีของแกมานะฮะแปลงออกมาเป็นสไลด์25แผ่นนี้เนี่ยมาให้พวกเราเหมือนกับเห็นแผนที่นะฮะเราไม่ได้จำเป็นต้องทำตามแผนที่นี้เป๊ะแต่เราก็อย่างน้อยก็เห็นทางนะฮะแล้วก็สามารถเอามาปรับประยุกต์ที่จะทำประเทศไทยให้เราเป็นชุมชนแห่งความกรุณาเนี่ยได้ yeah. Again we should know that this path to the compassionate community or the compassionate community or compassionate city is not a comfort zone because as long as there are inequalities as long as there are suffering people should be trying to address it which means people are continuously trying to address suffering people are continuously trying to address inequality people are continuously trying to make sure that the marginalized people are also brought into mainstream so a compassionate city or a compassionate community is not a place where everybody settles down and everybody is quiet it's a place where most people are active that is the one difference เพราะฉะนั้นชุมชนกรุณานะฮะหรือถ้าอย่างพวกเราคนเมืองคนกรุงเทพอาจจะเมืองแห่งความกรุณานะชื่อเนี่ยมันฟังดูดีนะแต่ในเชิงรูปธรรมจริงๆเนี่ยแกประสบการณ์ของแกก็คือบอกว่าคนที่อยู่ในชุมชนแห่งความกรุณาหรืออยู่ในเมืองแห่งความกรุณาเนี่ยคงไม่ใช่เหมือนกับว่าซินเดอเรลล่าใช่ไหมฮะ live happily ever after ไม่ใช่คนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยกลับเป็นคนที่ไม่มีความสุขด้วยซ้ำนะที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่ามันสุขไม่ได้อ่ะใช่ไหมเรายังเห็นคนที่เขาไม่ได้รับโอกาสยังมีความทุกข์อะไรต่างๆอยู่นะเพราะเมืองแห่งความกรุณาไม่ใช่เมืองแห่งความสุขนะเราไม่ได้มีวาดฝันว่าจะเป็นเมืองที่ทุกคนแฮปปี้แต่เป็นเมืองที่ทุกคนเนี่ยไม่นิ่งดูดายAnd this is basically why do we talk about a compassionate community? Because basically it's based on some assumptions. One of the basic assumptions is that human beings are capable of supporting each other. And ด้วยเจตคติอุดมคตินะฮะของชุมชนแห่งความกรุณานี้เนี่ยอาจารย์เองเนี่ยมีกรอบวิธีคิดอยู่อย่างไรบ้าง People sometimes say that like these are families are getting separated. We don't interact with each other like in the past. But we believe that most of the community we still retain that ability to reconnect. อย่างที่เมื่อสักครู่พี่ซุยเนาะเล่าให้ฟังถึง3ตัวอย่างนั้นเราฟังแล้วเราก็หดหู่เนาะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เนี่ยคือยังไงนะอาจารย์เชื่อว่ามนุษย์มีลึกๆแล้วเนี่ยเรามีจิตประพัดสอนที่อยากที่จะทำดีใช่ไหมฮะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ And there are a lot of suffering in the community. There are a lot of suffering around us. These are actually also points where you can intervene and you can make this as an entry point to a compassionate community. These are places where you can help other people to reduce suffering.
So this is another one area where you can enter. There can be multiple points, but the areas of suffering are areas where you can enter and you can show compassion and you can show to others that they can be compassionate. แล้วก็ประเด็นถัดมานะครับก็คือซึ่งก็คือเรียกว่าชีวิตนี้เนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะผมว่าไม่ว่าทั้งอินเดียทางเราซึ่งเราก็มีทางไทยเราก็เอาปรัชญานะฮะวิธีคิดการดำเนินชีวิตมาจากทางอินเดียเนาะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นเรื่องความทุกข์นะครับอันนี้เป็นฐานความคิดของอาจารย์นะในการวางว่าคำว่าชุมชนแห่งความกรุณานี้เนี่ยมันมีฐานรากมาจากชุดความคิดอะไรบ้าง We have seen a lot of people as helping other people in suffering. Individuals helping other people, you're helping your neighbor or somebody whom you come across. But the compassionate community, the concept or the structure is that you have some platform to which you can get these things. Like instead of individuals doing it separately, we try to develop a broader platform so that people who want help can approach, people who can give help can approach. I'll explain this later. มนุษย์คนมีความปรารถนาดีอันนั้นเป็นประการหนึ่งใช่ไหมฮะโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อันนั้นเป็นประการหนึ่งแล้วก็มนุษย์เขามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็เป็นประการหนึ่งแต่สิ่งที่อาจารย์มาพูดในประเด็นที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากเลยก็คือว่าอาจารย์ใช้คำว่าสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีโครงสร้างที่จะสร้างแพลตฟอร์มสร้างเวทีสร้างโอกาสขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันสามารถแปลงจากแค่ความคิดความรู้สึกว่าฉันไม่สบายใจเลยเนี่ยออกมาเป็นรูปกระทำที่ชัดเจนนะช่วยคนได้จริงๆ So this is again when you look at it it all starts from suffering a compassionate community is one which addresses suffering among its members so the question is what is suffering นะนิยามแรกนะจากที่มาสักครู่เราบอกเจตคติอุดมคติเนี่ยมีอะไรบ้างใช่มั้ยอยู่4ประการแล้วก็ในประเด็นของเรื่องของความทุกข์นี้เนี่ยอาจารย์แชร์กับพวกเราว่านิยามของความทุกข์ของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงเพราะแต่ละสังคมอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคนไทยฝรั่งก็จะคิดเรื่องความทุกข์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของอาจารย์เป็นอย่างนี้นะครับ it's basically about loss like we all have undergone suffering at some point or other because people generally it can be about a loss of thing it can be about an event about somebody saying something about us we're losing somethingSo this is a phase in everybody's life. This is not nobody is immune to suffering. We are all undergoing suffering. It's basically something missing, something unrecoverable, something which is called a wound. So this is what we call suffering. We know what it is, but it's usually not easy to define. อย่างคนไทยเราเนี่ยเราใช้คำว่าความทุกข์นะฮะและเมื่อกี้แกบอกเลยเนาะทุกคนเนี่ยรู้ว่าความทุกข์คืออะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างเนี้ยเราจะต้องมาพูดกันในเชิงรูปธรรมมันรูปธรรมของอาจารย์ที่แกนำมาเนี่ยก็คืออย่างโดยเฉพาะที่แกนำขวดของอาจารย์อาร์เธอร์แฟรงค์มานะฮะที่บอกว่าความทุกข์คือความสูญเสียนะแล้วมันเป็นความสูญเสียที่มันไม่ใช่แค่สูญเสียแล้วมันมีที่จะจบแต่มันเป็นการสูญเสียที่มันไม่จบนะมันเปิดกว้างเนี่ยใช่ไหมคือไม่รู้มันจะจบยังไงอย่างเงี้ยคือความทุกข์นะหรือว่าความsuffering เนี่ยก็คือการขาดนะฮะสิ่งที่หายไปนำกลับคืนมาไม่ได้คือถ้าอะไรที่เราเสียไปแล้วเรานำกลับคืนมาได้นั่นมันทุกข์แค่ชั่วคราวเนาะแต่ทุกข์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือทุกข์ที่มันไม่มีความหวังเลยอะประมาณนั้นนะครับ and there is like there is a difference between a charity and a compassionate act แต่เมื่อกี้เราพูดถึงความทุกข์ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแล้วก็ความกรุณาของเราล่ะครับเช่นการพอพูดถึงความกรุณาบางทีเราก็อาจจะมีภาพที่แบบว่าค่อนข้างเป็นชุดความคิดสำเร็จรูปว่าอ๋อก็คือการบริจาคซึ่งแกจะบอกว่าไม่ใช่ Charity is very often a mechanical act you find somebody and give somebody something to them but the compassionate act is something like in which you see this suffering you internalize this suffering and this is what we call empathy and then you act on it so this is also a learning experience when you relate to suffering in a compassionate way you are also aware of your own limitations you are also aware of your own suffering your own issues it's a discovery of yourself also ก็พอดูเหมือนมันจะมีเส้นบางๆนะฮะระหว่างการบริจาคกับความกรุณาโดยรูปธรรมเนี่ยมันมีอะไรคล้ายกันนะการบริจาคก็คือมันมีคนให้ใช่มั้ยฮะแล้วก็มันมีคนรับความกรุณาเนี่ยนะ
โดยรูปธรรมแล้วมันใช้โครงสร้างเดียวกันมันมีคนให้กับคนรับแต่ดูเหมือนแกพูดถึงว่าความกรุณาเนี่ยมันมีมิติของจิตวิญญาณที่อยู่ในนั้นบริจาคเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของความผูกพันในเชิงมนุษย์ด้วยกันก็ได้นะบริจาคเป็นสิ่งของบริจาคแล้วจบนะแต่ความกรุณานี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะและโดยเฉพาะมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายเนี่ยมันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคนบริจาคเองคนที่กำลังทำเรื่องความกรุณานี้เองซึ่งในการให้บริจาคอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีจุดตรงนั้นอยู่นะครับ The last one is a quote which says that for one act of compassion can change a life. It's very often your own life. Like when you are compassionate and you relate to suffering in that way, you realize what you are, and your act can very often change your own life. ซึ่งสำหรับอาจารย์เนี่ยประเด็นสำคัญเลยนะที่ทำให้ความกรุณาแตกต่างจากการบริจาคนี้เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคนที่สิ่งที่เราจะได้รับจากความกรุณานี้เนี่ยมันก็คือการย้อนกลับมาที่ตัวเราเองพูดง่ายๆก็คือว่าการบริจาคเนี่ยมันมีแนวโน้มไปในทางที่เราอาจจะพัฒนาอัตราตัวตนของเราขึ้นมาได้มากขึ้นนะฉันมีมากกว่าเธอใช่ไหมฮะฉันเก่งกว่าเธอแต่เวลาทำเรื่องความกรุณานี้เนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งทำเนี่ยอัตราตัวตนของเราเนี่ยจะลดลงนะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์เห็นว่าแตกต่างมากครับ So like when the basic idea is that you becomeA compassionate presence. But a compassionate presence is like you visit somebody or your presence is there, and that should have a healing effect by your action, by your attitude, by your words, or by your thoughts. That is what we call a compassionate presence. Only a person with a compassionate, you practice a compassionate presence. Only such a person can be an active compassionate, part of an active compassionate society. เพราะฉะนั้นในเรื่องของความกรุณาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาก็คือว่ามันมีผู้ที่ต้องการที่จะต้องการได้รับความช่วยเหลือนะแล้วก็มีผู้ให้เกิดขึ้นนะแล้วก็จนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความไม่เท่าเทียมนั้นนะระหว่างผู้ขาดกับผู้ที่มีเกินนี้เนี่ยมันกลับมาสู่ความสมดุลเราก็เรียกว่าตรงนี้นะเป็นความกรุณาที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ละใช่ไหมแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดตรงนี้ได้นี้เนี่ยสิ่งตัวชี้ขาดที่สุดก็คือตัวคนที่ทำกิจกรรมความกรุณานั้นนั่นเองนะก็คือคนคนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสันติอยู่ภายในตัวเราเองก่อนหรือก็คือประมาณว่าคือเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะครับ The question is How can you become compassionate to others? The primary thing what we realize or what we believe is that only if you are compassionate to yourself, you can be compassionate to others. The starting point is to be at peace with yourself. If you are not comfortable with yourself, then you cannot be compassionate to others. ก็คือว่าเราต้องกรุณากับตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่กรุณากับตัวเราเองก่อนนี้เนี่ยอะไรๆที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นออกมาจากตรงนั้นนะที่เราไม่มีฐานตรงนั้นเนี่ยมันไม่เป็นจริงAnd there's some other question that this is about, not just about helping others. This is about being yourself. This is about the meaning of your own life. And then the first quote is from, the first quote is from the purpose of our life is to be happy. Do you know who said this? Yeah, you know, it's Dalai Lama. He said that what is the purpose of your life? It's to be happy. Though the question that we should ask ourselves is, are we happy? If you are not happy, then you cannot help others. That is the main point. One must be compassionate to oneself before. So the starting point in a compassionate society is to look at yourself and see whether you are happy. If you are not happy, why are you not happy? แล้วก็เป็นนะฮะประเด็นที่เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ได้จัดกลุ่มย่อยคุยกันด้วยเนี่ยนะฮะแล้วผมได้มีโอกาสฟังนะฮะอาจารย์ก็จะเน้นเลยนะครับว่าไอ้จุดเนี่ยคือผมว่าพวกเรามีความคล้ายๆกันว่าเราก็เป็นคนดีเนาะใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกอึดอัดที่สังคมมันก็ยังมันเรายังเห็นความไม่เท่าเทียมแล้วเราอยากจะเนี่ยแต่ปัญหาของพวกเราปัญหาของผมก็คือว่าจะเริ่มต้นยังไงนะแล้วเวลาเราคิดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยเรามักจะไปคิดถึงการเริ่มต้นว่าฉันจะต้องไปมีโครงสร้างอย่างนั้นฉันจะต้องคุยกับรัฐบาลแบบนี้ฉันจะต้องมี
เอาองค์กรแบบนั้นแบบนี้นะฮะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาตลอดนี้เนี่ยก็คือใช้พื้นฐานของความเป็นมนุษย์คำถามที่เรียบง่ายที่สุดเลยใช่ไหมฮะว่าเกิดมาทำไมนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาก็คือไม่อยากจะเจอความทุกข์อยากจะมีความสุขมีชีวิตที่มีความสุขจากคำถามนั้นเองเนาะก็ต่อมาว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีความสุขไหมนะซึ่งถ้าเราตอบตรงนี้ไม่ได้นี้เนี่ยอะไรอะไรที่เหลือมันก็เป็นแค่ทำไปแบบสังกตายทำไปแบบกลไกใช่ไหมมันไม่ได้ทำจากจิตวิญญาณลึกๆของเราข้างในอย่างแท้จริงนะครับ so like very often we all like the problem that we very often see that we are all so busy we are all so busy doing a lot of things that we don't find time to be comfortable with ourselves comfortable to be with ourselves so that we sometimes ask our volunteers to keep checklist of like does what I am doing matter to the world does it matter to me if you have a checklist if you make a list of things that you do every day one by one and look at it and you'll find that fairly large percentage or at least some of them we are just doing mechanically it's not of any use to anybody it's not of any use to us so having sometimes we ask busy people like when somebody says that I want to do a lot of things but I am always busy end of the day I'm very tired I'm not happy I don't have time to think we ask them to keep a checklist make a list of things that you do and tick things which are useful to others or useful to you and then look at the other things นั้นสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้ประโยชน์จากอาจารย์มากเลยนี่เนี่ยก็คืออาจารย์เนี่ยมาชี้ให้เราเห็น how to ใช่ไหมฮะระบบเราประเด็นเรื่องชุมชนแห่งความกรุณาเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธอยู่แล้วแต่เราจะเริ่มต้นได้ยังไงเราจะมีฐานความคิดยังไงนะครับแล้วก็ how to อันนึงนะที่สิ่งที่อาจารย์แชร์กับพวกเราแล้วผมรู้สึกมันก็สอดคล้องโดยเฉพาะกับพวกเราคนเมืองเนี่ยก็คือเรามักจะมีวิถีชีวิตแบบที่เราเรียกว่าเช็คลิสต์นะฮะมี what to do อ่ะนะเช้าตื่นขึ้นมาก็จะลิสต์เต็มเลยแล้วตอนเย็นกลับบ้านนะถ้าเช็คได้หมดนะวันนั้นรู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมฮะแกบอกอันนั้นน่ะตัวดีเลยใช่ไหมเพราะเช็คลิสต์ที่พวกเราทำขึ้นมานี้เนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นห่วงเนาะมันมาเป็นโซ่ตรวนผูกเราเอาไว้กับชีวิตใช่ไหมว่าตื่นมาจนเช้าจนถึงเย็นเนี่ยเราจะต้องทำตามเช็คลิสต์นี้เนี่ยแล้วมันยุ่งไปหมดเลยนะแล้วทำเสร็จแล้วกลับบ้านก็ดีนะแต่หาความหมายชีวิตไม่ได้เลยนะ So the basic question that we sometimes ask, the busy, we are always busy, and the basic question that we ask is, how much of what we do is junk? How much of what we do is really useless stuff? And how much of is unnecessary reaction or futile reaction, which is simple wastage of time? You all go through it, like nobody is immune. But it's always good to have a look at it once in a while and see that, okay, this is useless, this is not necessary. ตรงนี้ผมว่าโดนเลยเนาะตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่หมอโรจน์แนะนำอาจารย์ตั้งแต่ต้นละว่าเมื่อแกประกาศเลยล่ะว่าเงินไม่น่าจะมีอิทธิพลกับชีวิตแกฟังแล้วเราก็รู้สึกเราอายเลยเนาะใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่เองใช่ไหมฮะพอถ้าเราทำแล้วเรามีตื่นมาแล้วเรามีเช็คลิสต์แล้วเราทำไปเรื่อยๆนี้เนี่ยนะเพราะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาไต่ตรองเอาจริงๆเนี่ยนะอย่างที่ใครๆก็พูดกันถูกไหมเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องทำงานมีเงินมีความมั่นคงแล้วก็ไอ้ความมีงานมีเงินมีความมั่นคงเนี่ยก็คือเพื่อเอามาเตรียมตัวที่จะตายอย่างที่พี่ซุ้ยพยายามที่จะรณรงค์นี่แหละแล้วก็เสร็จแล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแล้วเราก็นอนจมกองฉี่ตัวเราเองอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมเพราะมันหลายๆอย่างที่เราตั้งใจจะดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราทบทวนมันแล้วเราพบว่ามันไร้สาระตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราแล้วก็จะได้ไปตอบโจทย์ชุมชนกรุณานี้เนี่ยได้นะครับ And now the challenges are like this is about being compassionate this is about straining oneself to be compassionate but the challenges are like how do you have a community how do you develop a platform from which the community can practice this is one of the challenge and how much shall you go is also another challenge like is there a limit toyour compassion is also a challenge. These are the practical issues when you try to develop a compassionate community. Like what sort of platform? How do you get other people on it? And also, where do you draw the line?
how much compassionate can people be ครับนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากนิยามใช่มั้ยฮะชุมชนกรุณาคืออะไรเราพูดถึงอุดมคติเจตคติว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะแล้วเราก็พูดถึงหัวใจของมันเนาะว่าหัวใจก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะการลดอัตราตัวเราเองนั่นแหละนะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่างั้นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับขัดขวางเราก็คือพวกเช็คลิสต์วิถีชีวิตที่วุ่นวายยุ่งเหยิงแต่หาความหมายแท้ๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้จ้ะแต่นี่พอเรามีความพร้อมต่างๆเหล่านั้นละเราเริ่มมาเป็นแบบตัวอาจารย์แล้วนะหรือจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นนั่นแหละนะทีนี้ก็มองในขอบเขตที่กว้างขึ้นละว่าเราจะผลักดันมันออกไปยังไงนะไอ้จัดการตัวเองก็เรื่องนึงเนาะเสร็จแล้วพอเราจะเอามันผลักดันเผยแพร่ออกไปเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์บอกมันเป็นความท้าทายนะที่เราจะต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้นะครับ Yeah. Entry point like when are the practical issues like you should have a platform and the entry point can be any compassionate activity like it can be work people that a platform for people working at the end of life many of you are already doing itOr it can be a platform for differently abled people. It can be a platform for elderly. It can be a platform for people with chronic psychiatric disorders. The key point is that you should know that there is a continuum. One platform is not competing with the other one. One platform is, we know that, okay, I work for people at the end of life, but I also know that the work for the differently abled is also important.So because these platforms should not be competing with each other, but with collaborating with each other. แล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มต้นใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ชวนพวกเราพิจารณาก็คือว่าให้เราเริ่มต้นอะไรที่มันเรียบง่ายนะฮะถ้ามันเรียบง่ายนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะเริ่มปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะเพราะนั้นสำหรับคำว่าชุมชนแห่งความกรุณานี้เนี่ยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามใช่ไหมฮะที่มีใครคนหนึ่งอยากจะทำสิ่งดีๆกับคนคนหนึ่งเหมือนกับอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่ซุ้ยเล่าแหละใช่ไหมแม้กระทั่งตัวอสคนหนึ่งใช่ไหมฮะที่เขาก็ทำในสิ่งที่ดีนะใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะยังติดกรอบอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแต่นั่นจริงๆแล้วเป็นการเริ่มต้นแล้วนะแล้วก็ในการเริ่มต้นนี้น่ะก็ออกมาทำให้มันเป็นรูปธรรมนะครับแต่เพราะนั้นมันเหมือนว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นพี่ซุ้ยก่อนแล้วเราถึงจะมาทำงานนี้ได้ไม่ต้องเป็นอาจารย์สุเรศแกนี่แกทำมา25ปีนะพี่ซุ้ยก็ทำมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็พอเราเริ่มต้นใช่ไหมเราก็จะพบเลยว่าในสิ่งแวดล้อมในชุมชนเราในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีใช่ไหมฮะแล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยผมว่าทั้งห้องเนี้ยไม่มีใครไม่มีหรอกเนาะแม่ยายผมก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคุณพ่อผมเสียไปก็สูญเสียแบบติดเตียงคือมันเป็นกันแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะก็คือเริ่มต้นจากคนที่ใกล้มากที่สุดเลยคือคนที่อายุมากแล้วจะมาเข้าสู่ช่วงปลายของชีวิตนะคนพิการนะฮะผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอาการป่วยเรื้อรังรวมถึงภาวะของความป่วยในเชิงทางจิตด้วยนะซึ่งป่วยทางจิตเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเพราะนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราเริ่มจากยังไงก็ได้จ้ะแล้วก็พอเราทำแล้วนี้เนี่ยก็อย่าไปตีกรอบแคบๆว่าถ้าฉันทำอันนี้แล้วฉันจะต้องไม่ไปยุ่งกับอันโน้นหรือว่าอันนี้ฉันทำนะอันอื่นฉันไม่ยุ่งในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะฮะเหมือนกับจากที่เมื่อวานแกเล่าให้ฟังนี้เนี่ยเช่นพอแกเริ่มกระบวนการหนึ่งในชุมชนหนึ่งแล้วก็ไปดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วในชุมชนที่มามุงดูกันนี่แหละก็บอกข้างบ้านฉันมีอีกกรณีนึงแต่ไม่ใช่โรคแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแบบนี้แต่มันก็ใช่หลักการเดียวกันก็คือความกรุณาอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ประสานกันถักทอกันนะเป็นเครือข่ายทําในเรื่องเดียวกันเพียงแต่ในหลายๆกิจกรรมเท่านั้นเองครับ So when then there are lot of compassionate communities project in Europeand in Canada and Australia. And they are basically palliative care projects, looking after people at the end of life and slowly moving into what we call living well, dying well projects. Mm-hmm. Like they're mainly when you look at formal compassionate city projects, there's a website, you'll find that they are all palliative care projects. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะซึ่งผมก็ชอบเนาะเรามักจะนึกว่าคนตะวันออกเนี่ยมี
เราผูกขาดความเมตตากรุณาพรหมวิหารสี่นะฝรั่งไม่มีอะไรเงี้ยฝรั่งมันไม่ดูแลพ่อแม่ซึ่งแกก็ไม่จริงนะฮะจากข้อมูลที่อาจารย์เอามาแบ่งปันในสไลด์นี้เนี่ยก็คือว่ากระบวนการผลักดันเรื่องชุมชนแห่งความกรุณาในตะวันตกก็มีแล้วก็มีมานานแล้วด้วยแล้วเขาก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมตามวัฒนธรรมของเขานะครับนะตามตัวอย่างที่อาจารย์แชร์มาให้พวกเราได้ดูเนี่ยนะครับ We also started as a political project. I was explaining it to the group yesterday, 25 years ago. And our compassionate community project, which we launched as a compassionate community project a few years ago, was actually from this experience from Palitica. แล้วก็อันนี้ก็เป็นของอาจารย์ละใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ฉายภาพโดยรวมให้ดูทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงตัวเราเองเนี่ยจะมีบทบาทกับมันยังไงเสร็จแล้วก็ได้ลองแนะนำว่าทางตะวันตกเขาก็ทำนะเขาทำยังไงบ้างตอนนี้ก็เข้าประเด็นที่อาจารย์เองเนี่ยที่ทำนะซึ่งอาจารย์ก็อยู่ที่รัฐเคราล่าก็เอาประสบการณ์ของนะงานที่ทำที่รัฐเคราล่ามา25ปีเนี่ยนะมาแชร์กับพวกเรานะครับ Yeah, the advantage of using Palitica as the entry point is that it's a very concrete point and the results are quick. You sit with somebody who is about to die, you look after them and you find that like the person has the less suffering, the person is more settled and the person is happier, so you feel comfortable. So this is a very good entry point because the results are quicker. ผลของทางที่เคราล่านี้เนี่ยตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยใช่ไหมมันก็เริ่มต้นด้วยการนะฮะมีคนไม่กี่คนน่ะใช่ไหมที่ไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นแหละนะครับแล้วก็พอเมื่อเริ่มทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดผลดีใช่ไหมฮะคนที่เราไปดูคนที่จุดเริ่มต้นที่มาทำที่เมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยตัวคนที่ได้รับการดูแลก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวที่คนที่ไปดูแลไปทำเรื่องนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกดีนะฮะมีจิตใจที่ดีขึ้นนะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยมันเหมือนกับมันไม่ได้เริ่มต้นแบบว่าทั้งหมดนี้ที่ฉันทำฉันจะต้องเสียสละนะฉันจะต้องทนทุกข์ทรมานฉันยิ่งทำฉันยิ่งทุกข์คนอื่นเขามีความคนที่ฉันไปดูแลเขามีความสุขแต่ฉันน่ะทุกข์จังเลยไม่ใช่นะฮะมันต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าคนที่เราไปดูแลเขาก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราที่ไปดูแลเขาเนี่ยแหละเราก็มีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพของจิตใจที่ดีขึ้น And the message that we were spreading was this is everybody's business becauseEverybody suffer at the end of life, and you see a lot of people suffer around you. So it should be every person's business. Like we have students involved, we have policemen involved, we have every community involved. So that was the starting point. แล้วตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะครับนะว่าเรื่องของการชุมชนกรุณานี้เนี่ยประเด็นที่เหมือนกับถ้ายิ่งเราสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นนี้ได้เนี่ยมันจะยิ่งช่วยได้มากก็คือว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องของทุกๆคนใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้พี่ซุ้ยว่าเนี่ยชัดเจนมากเลยฉันเป็นอส.เนาะฉันไปทำทุกวันแม้ว่าจะวันเราไม่เท่าไหร่ทำไปแป๊บเดียวมันก็รู้สึกว่าอะไรอะมันลาใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประเด็นที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนเนี่ยบอกว่าพลังมันมาแบบแตกต่างอย่างมหาศาลเลยนะและในรูปธรรมที่ทางอาจารย์ทำเนี่ยอย่างที่รัฐเคราล่าเนี่ยก็คือรูปที่ถ่ายมาให้ดูเนาะทำกับกลุ่มตำรวจใช่ไหมฮะทำกับกลุ่มนักเรียนทำกับกลุ่มผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือทำหมดนะครับ And then at some point you start realizing that why compassion only to the dying people what about other people what about the different labor what about the psychiatrist so then you realize that compassion cannot be selective if you are compassionate to everybody you cannot say that I am compassionate only to the dying people so this is a realization นะเพราะฉะนั้นทุกคนมาช่วยได้ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรนะเมื่อกี้ผมยังพูดได้ไม่หมดเนาะอย่างเช่นว่าตำรวจดูน่าจะไม่ค่อยมีความเมตตาเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงถ้าเราไปคิดอย่างนั้นแต่ต้นเราก็กันเขาออกจากสมการนี้ตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะถูกปะข้าราชการเนาะข้าราชการมีแต่อำนาจเขาไม่น่าจะมามีส่วนร่วมได้หรอกอย่างเงี้ยนะอาจารย์เนี่ยแกไม่ได้เริ่มต้นจากอย่างนั้นเลยนะฮะจากคนที่เข้ามาช่วยเนาะแล้วก็ตัวคนที่จะได้รับการช่วยเหลือก็เช่นกันนะฮะเราไม่เลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าฉันจะมีชุมชนแห่งความกรุณานี้จะรับดูแลเฉพาะคนเป็นโรคนั้นโรคนี้เท่านั้นไอ้โรคแบบนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เขาเป็นคนนิสัยไม่ดีงั้นฉันไม่ช่วยเนี่ยอันเนี้ย
นั่นไม่ใช่คอนเซปต์ของชุมชนแห่งความกรุณาตามที่อาจารย์ได้มีประสบการณ์มาครับ This is how we like then move to projects like Compassionate Kozhikode or Compassionate Kerala which are broader platforms อันนี้เป็นเว็บไซต์ของอาจารย์เลยนะฮะซึ่งนะแล้วก็เว็บไซต์นี้ผมได้เข้าไปดูก็นั่นดีด้วยนะฮะรู้สึกว่าได้ความรู้ได้อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเนาะทั้งที่เขาจะเป็นเมืองของแกนะโกชิโกดแล้วก็ในรัฐเคราลาครับคือเรียกว่ามีทั้งระดับเมืองแล้วก็ระดับชุมชน I have a short video 3 to 4 minutes which I will show you what we were trying to say Basically, it talks about our being compassionate in our daily life. Basically, it talks about our being compassionate in our daily life. Little acts of compassion. This is the attitude. This is the attitude which differs. Like you need not spend a lot of time. You need not spend a lot of money. But if it's in your heart, these little acts actually change. This is, and also that the last quote was that it very often changes you, not the other person. เพราะฉะนั้นไอ้วิดีโอเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะก็เป็นเหมือนกับแมสเสจที่จะพยายามบอกว่าความกรุณาเนี่ยคือเราอย่าไปมองว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันมากมายไงแบบลุงลังไปหมดนะฮะนี่ฮะปัจจัย4เนาะอาหารความเจ็บป่วยแค่เรื่องการช่วยเหลือกันความรักกันความเอาใจใส่กันนะฮะแค่นี้เนี่ยนะนั่นก็คือ
นั่นคือความกรุณาแล้วนะครับแล้วก็นะแกบอกว่าไม่งั้นเรามักจะไปนึกว่าฉันไม่มีเวลาหรอกใช่ไหมฮะฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยควรทำแต่ฉันไม่มีเวลาสิ่งต่างๆเนี่ยควรทำฉันไม่มีเงินอย่างเงี้ยนะซึ่งผมว่าวิดีโอเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าไม่ใช่นะอย่าเพิ่งคิดไปถึงตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นภาพภายหลังเนี่ยมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยแกก็ย้ำมาหลายครั้งแล้วเนาะว่าก็คือตัวเราเองนะฮะเปลี่ยนที่ใจตัวเราเอง basically believe that people are good people are good and if you give an opportunity people will act so this is a question of giving that opportunity แกบอกว่าฐานเลยนะฮะที่แกทำงานมานี้เนี่ยก็คือเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะครับแล้วหน้าที่ของแกเนี่ยหน้าที่ของสิ่งที่พวกเรามาคุยกันตรงนี้ก็คือไปเปิดโอกาสใช่ไหมถ้าเราไปตั้งซะก่อนว่ามันจะต้องเป็นเรื่องอะไรใหญ่โตนั่นไม่นั่นมันปิดโอกาสละนะแต่เราตั้งแค่ว่าคนทุกคนอยากจะทำดีแล้วก็หาโอกาสที่แค่เล็กๆนะทำภายในเสี้ยวใน 2-3 วินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ and this is like for a broad platform for people with different compassionate activities and also like something important that we have done is like no publicity like if you do an act you should not take a photograph and publicize it because you are doing it for your own sake that is a key point ตรงนี้เป็นกรอบการทำงานของแกละนะครับว่าที่ทำมานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงเนาะงั้นการที่แกมีประสบการณ์แล้วมาแชร์พวกเราเนี่ยนะอย่างเช่นเนี้ยไอ้ข้ออันที่3จากสุดท้ายเนาะ policy of no photography เนี่ยผมว่าฟังแล้วมันใช่เลยใช่มั้ยไปช่วยเค้าเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปใช่มั้ยถ่ายรูปแล้วมันไอ้คนที่โดนถ่ายเค้าจะอายใช่มั้ยฮะหรือว่าเนี่ยฮะand the all the manpower is voluntary เรียกว่าคนที่มาเนี่ยเป็นจิตอาสาหมดนะเพราะนั้นเมื่อวานเราคุยกันเหมือนกันเฮ้ยพอทำแล้วพอมันมีเงินเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยจ้ะเพราะสิ่งที่อาจารย์ทำมาที่เคราล่ามานี้เนี่ยก็คือว่าจิตอาสาทุกคนเนี่ยไม่ได้รับการไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำให้มันยั่งยืนนะฮะผมชอบเนี่ยเขาไม่มีบัญชีธนาคารเนาะอันนี้ชัดเจน and this is the question that we have been asking like there is a suffering the platform brings this suffering before the audience this is an issue and we ask people two questions can you give or do you have time do you have a few minutes to spare นะครับเมื่อวานเราถามอาจารย์เยอะเลยนะฮะในประเด็นที่ว่าเหมือนกันเราจะบิ้วคนเนี่ยขึ้นมายังไงนะแกก็บอกว่าใช้คำถามง่ายๆนี่แหละใช่ไหมฮะใช่ไหมเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บใจเราไม่ค่อยไม่ลงตัวละใช่ไหมใจเรารู้สึกเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วคำถามก็คือว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเราช่วยได้เปล่าถูกไหมเพราะถ้าเราช่วยไม่ได้นี่จบแต่ถ้าเราช่วยได้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วใช่ไหมแล้วจะช่วยไหมนะครับแล้วก็มาในเชิงความในเชิงปฏิบัติละมีเวลาไหมนะ so various various activities are on that platform food for the hungry palliative care volunteering for mental health so like this is the broader platform where you can bring in a lot of activities ตรงนี้เป็นโครงสร้างนะครับว่านะที่อาจารย์ทำอยู่ใช่ไหมในเมืองเล็กที่ชื่อว่าโกชิโกสเนี่ยกับที่ทางรัฐเคราล่าทำเนี่ยเขามีโครงการแล้วมันก็ครอบคลุมนะในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะ and it can be any point like any of the projects can be the entry point end of their life differently abled economically backward children so the point is that you end it from any point but you bring others alsoother projects also on the platform นะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปธรรมเลยนะว่าจุดเริ่มต้นของทางโครงการที่ทางรัฐเคราล่าทำนี้เนี่ยจะก็เริ่มต้นจากพวกนี้เนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นนะคนไร้บ้านนะคนป่วยนะครับคนพิการหรืออะไรต่างๆนะพวกนี้ล้วนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มันใกล้ตัวเรานะเห็นได้ในชีวิตประจำวันแล้วถ้าเราเริ่มต้นได้เนี่ยมันก็เป็น entry point so this is the last slideWe have passed for time. And this is the usual step, like just for the practical purpose, this is what we have been doing. We initially set up a core team from different projects and then invite people to co-learn, like work with us, learn with us, and then build awareness among the other people. And then select projects for new projects or existing projects for expansion.
identify groups with which you can work, and then create standards. What do you aim at? What are the standards and what are the benchmarks? Then how do you get the volunteers? That we discuss, and then how do you identifying skills. Certain of the projects will need definite skills. Where do you get the skill? Including management skills for the general project. And then establish a monitoring and evaluation system. So this is a very flexible, organic system, non-hierarchical. You cooperate in a very democratic way, and then you cooperate on a common purpose, and you believe in human goodness. แล้วนี่ก็เป็นลำดับขั้นเนาะเป็นขั้นตอนนะซึ่งอาจารย์ก็สรุปออกมาคร่าวๆใช่ไหมฮะแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นเพียงกรอบใช่ไหมฮะโดยที่ในแต่ละโครงการจริงๆแต่ละพื้นที่ที่จะทำงานจริงๆเนี่ยมันก็คงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างออกไปนะแต่ก็เพราะว่าเราอ่านแล้วเราก็ make sense นะฮะว่าใช่ไหมจากการเริ่มต้นนะแล้วต่อไปมันจะขยายตัวไปได้ยังไงอะไรต่างๆนะแล้วทำเสร็จแล้วถึงจุดนึงมันก็ต้องมีการตรวจสอบนะมีการทำมาตรฐานนะซึ่งพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วก็มันยั่งยืนนะแต่ที่ผมชอบเนาะก็คืออย่างเช่นอันก่อนนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยนะที่บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำมาและโครงการที่ผมรู้สึกว่าประทับใจก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงมันน้อยมากเลยนะฮะมันกลายเป็นว่าเราแค่เหมือนกับเป็นสมัยนี้ที่เขาใช้ว่า facilitatorนะแต่ตัวชุมชนเองนั่นแหละที่เขาก็อยู่กับปัญหาแล้วเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นนะอาจารย์มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปเริ่มต้นให้เขาใช่ไหมแต่ว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณต้องจัดการกันเองนะเมื่อวานอาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องของเงินบริจาคด้วยซ้ำเงินบริจาคเนี้ยก็มาจากชุมชนนะครับโอเคเงินจากทางรัฐทางอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่เมื่อวานที่แกเอาตัวเลขโชว์มาให้ดูเนี่ยรัฐสนับสนุนนิดเดียวแต่กลายว่าไอ้เมืองนั้นเนี่ยแล้วแกบอกว่าคนที่บริจาคเนี่ยจำนวนเงินที่บริจาคต่ำกว่า25บาทต่ำกว่า50รูปีเนี่ยมีเป็นจำนวนมากเลยและมีเป็น 70% ของเงินที่แกรันโครงการนั่นแปลว่ามันเป็นโครงการของคนในชุมชนจริงๆใช่ไหมทำโดยคนในชุมชนจริงๆแล้วก็เพื่อคนในชุมชนเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากเนาะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ทำแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงด้วยThank you very much, and that's my email address if you want to be in touch with me. ค่ะ ขอบมือค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีเมลของอาจารย์นะฮะอาจารย์คุยกับใครอาจารย์ก็จะแจกอีเมลตัวนี้แล้วแกก็ยินดีเนาะ Thank you, Dr. Suresh, for your insightful information and presentation. แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์กวีนะคะสำหรับการแปลค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเมื่อวานมีการได้พูดคุยกับดร. สุเรศด้วยนะคะ